คุณผู้ชมขาเทปนี้ตลกมากๆจะเอาของนะคะเป็นของขวัญที่เราตั้งใจซื้อให้ตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่เราขึ้นบ้านใหม่เพราะว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมดิฉันจะพามาบุกบ้านแม่ค้าชื่อดังดิฉันขออนุญาตเรียกว่าแม่ค้าเพราะว่าเพราะผู้หญิงคนนี้ค่ะนอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ YouTube Creator แล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเนี่ยหันมาทำมาหากินจนสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวและมีเงินพอไปซื้อของลักชัวรี่แบรนด์ได้เลยแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปบุกบ้านกันเลยครับบ้านชานอลน่าจะเข้าไปได้มั้งคะเนี่ยกดกิ่งแล้วเอ๊ะแค่มันบุกเลยหรอเรากดกิ่งแล้วก็กลับเข้าได้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหาพี่ทักค่ะที่หลังนี้ไหมนิสาเหรอนิสาหลักนู่นมาหาแม่นี่แหละสองคนเลยไม่ได้สัตว์กันมาเลยอ่ะไม่รู้จริงๆว่าเอแคร์จะมาวันนี้เอาอะไรมาหรอเครื่องปั่นนะพี่ปั่นหรอจะยอมกันช่วงปีใหม่เครื่องปั่นของข้าวจะพลาดมาเสร็จก่อนโอ้ที่อยู่ข้างจังเลยมีอะไรทำไหมกันเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นพูดอะไรกันเหนื่อยไปก่อนไงเหนื่อยไปก่อนว่าอันนี้อยู่ข้าวตลอดเลยอ่ะไปเชิญตามสบายนะครับคุณมิวกี้คุณแดเนียลครับผมเชิญครับเชิญครับคุณเอแคร์อะไรเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมหรือว่าเซลล์สารเจ้าตื่นสองเจลจอยังไงเจลหลอดลงหลอดลื่นไหมยังไงปลอดภัยละเชิญที่โต๊ะอาหารโอเคค่ะไปค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยมันแปลกมากเลยอ่ะนั่งตรงนี้ได้เลยหรอก็มีอันนึงเหี้ยนะหอมยังน้องเอแพรหอมค่ะยังไงวันนี้เชฟมาทำให้ถึงเฮ้ยปังปะบ้านนี้ก็ชอบมีเชฟเนาะอ้าวมาปังทำอาหารคุณเวิร์มดูมีเชฟตลอดเวลาใช่ไหมครับวันนี้นะฮะแน่นอนครับเมนูก็ต้องเป็นของโอมาการ์เนชครับผมเป็นของร้านอื่นไม่ได้เออเพราะว่าตอนนี้มีร้านเดียวโอมาการ์เนชธนบุรีอย่างไม่ทำเราละมันต้องมีใช่ไหมต้องมีต้องมีอนาคตอาจจะมีแต่ตอนนี้สาขาเดียวส่งทั่วประเทศมาเลยครับของเมนูแรกนี่ว้าวปลาที่เพิ่งนำเข้ามาสดๆนะครับอันนี้ก็เป็นโอโทโร่ปลาทูน่าครีบน้ำเงินเป็นทูน่าที่แบบดีที่สุดในโลกแหละของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คัดเฉพาะตรงท้องอันนี้ก็เป็นแซลมอนอันนี้ก็เป็นแซลมอนคาเวียร์หรือว่าเป็นอิคุระที่แบบเกรดทุกอย่างคือเกรดเดียวกับที่ไปกินร้านโอมากาเซ่เป๊ะคือร้านเราที่สามารถเสิร์ฟได้ถึงบ้านเลยเหรอเนี่ยแน่นอนค่ะแน่นอนชมต่อมาก่อนเลยนั้นอันนี้คือโทโร่สับหรือว่าเนงิโทโร่ครับผมก็จะเอาส่วนท้องของปลาทูน่าคีบน้ำเงินหรือบลูฟินทูน่าฮอนมากุโระเนี่ยไปสับออกมาแบบนี้คลุกกับโชยุแล้วก็ใส่วาซาบินะฮะฟินสุดอ๋อนี่เลยครับตามฤดูกาลนะฮะใช่ครับวันนี้เราจับมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมุราซากิตัวนี้จะเป็นบาคุนนะครับเอามาให้ชิมกันว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันเพราะเรามีทั้งสองสายพันธุ์นี่ครับโหดมากทุกคนนี่หุ้ยคุณผู้ชมไม่ผิดหวังนี่ทุกคนค่ะเวอร์มากเลยค่ะทุกคนโอ้โหให้เลือกเลยว่าอยากชิมอะไรตรงไหนสั่งกันไปเข้าไปเต็มที่คือจริงๆพวกนี้ก็คือสั่งปุ๊บก็ส่งถึงบ้านทันทีแบบนี้เลยใช่ครับข้าวซูชิสูตรของญี่ปุ่นแท้เลยโปรดักต์ของเราเองนี่เอาหล่อล้างสูตรนอกจากข้าวซูชิแล้วนะครับเราก็มีสาหร่ายนะครับผมเป็นสาหร่ายนี่โนรินะฮะและข้างในแยกเป็นซองแบบนี้อีกทีนึงอยากให้ลองว่ากรอบแค่ไหนอ่ะนี่คือแพ็กเกจจิ้งเลยแพ็กเกจดูดีมากสดๆตกตะลึงเหมือนหนังเหมือนละครนี่แบบนี้นะคะจะมีรอยให้เราฉีกแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้แล้วลองพับครึ่งดูนี่แหละเสียงเหมือนซาวอ่ะพรีเมียมพลาสติกยี่ห้อไหนฮะ ที่สำคัญนะคะกินแล้วติดฟันด้วยค่ะอะไรแท้อะไรแท้กรอบมากกรอบมากกรอบจริงเรามีเมนูข้างหลังให้ทำตามได้กินไม่เป็นอ่ะกินแต่วันนี้สั่งมาถึงบ้านแล้วทำไงต่อนี่ฮะสาหร่ายปุ๊บเอาข้าวโปะประมาณเท่าไหร่ดีครับ
แล้วแต่คนอ้วนอ่ะเรากำลังเด็กเกล็ดเพิ่มนะคะทุกคนครับซูอีกอันนึงทุกคนอย่าไปกลัวนะคะเพราะว่าเราสั่งมาถึงบ้านเราใส่เท่าไหนก็ได้ต่อคำอะเนาะอย่าไปเท่าไหนก็ได้ค่ะทุกคนท็อปปิ้งด้วยว้าวตายแล้วและก็นี่อีกครับผมท็อปออฟท็อปต้องคาเวียร์ครับผมโอมาแฮนเนสทุกคนพรีเมียมรอยัลของเราด้วยหรอไม่ใช่ของเราด้วยหรอของเราเองเป็นลูกขาดจากโอมาแล้วครับลูกขาแน่นอนปึ๊บนี่วิธีเปิดง่ายมากปึ๊บว้าวสบายตายอ่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยสาดลงไปครับคำเดียวตื่นเต้นอ่ะเอแคร์บิ๊กเมาส์แซ่บพีคแอบเลยอ่ะสบายตายอ่ะมันก็เป็นเช่นนี้แหละฮะไม่หนีละดีใจมันกินกันทุกวันเลยคุณไม่ถูกเลยอ่ะคือตัวข้าวมันเขาหุงมาได้เยอะแล้วแหละสาหร่ายก็จริงแล้วตัวอันเนี้ยหวานมากไปต่ออันนี้คือบาคุณใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราไปมุราซากิว้าวสบายตายนี่เลยค่ะโชยุก็จะเป็นโชยุสูตรพิเศษที่ทำมาสำหรับเราเลยเฉพาะใช่อร่อยเอามันต่างกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความต่างเออแย่วันนี้อร่อยจริงอ่ะเอ๊ยมันนัวมากเลยอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นโทโร่ที่เรามาสับคือส่วนท้องของปลาทูน่าเนี่ยนะฮะพาการกินคือใส่กับข้าวแล้วก็โชยุเลยครับง่ายนิดเดียวเพิ่มแต่ลายไปด้วยกุ๊กกุ๊กใช่นี่อร่อยเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะโอมากาเซ่อะอร่อยมากเลยอ่ะอันเนี้ยกินได้ทั้งวันเลยอ่ะอันเนี้ยกินเล่นแล้วมันเข้ากับนี้แล้วก็ใส่โชยุไปหน่อยเนาะอิ่มมากเลยแม่โอ้ยจริงๆด้วยชอบมากที่ชอบเสียงหัวเราะมากแม่ดีๆคือโชคดีนะตื่นมาทุกวันกินของอร่อยทุกวันตื่นเต้นโชคดีไหมน่าหรอที่แบบว่าโอ้เราทำงานจนเรามีเงินแล้วก็มีของกินอร่อยแล้วอะทำไมไม่อยากอ้วนเลยทำไมอ่ะนี่คุณไม่เรามีเคล็ดลับรอติดตามมีเคล็ดลับเหรอเราติดตามเลยเร็วๆนี้เหรอเดี๋ยวให้ช่องนี้รีวิวเป็นช่องแรกเลยเบรกเท่าไหร่ไหนจะเสียจริงมั้ยเนี่ยไม่เป็นจะมาให้เราดูดีหรอฉันไม่เคยดูอ่ะก็รอติดตามนะคะทุกคนอยากถามนิดนึงอยากรู้ว่ากว่าจะมาเป็นมิลกี้ไปยาที่คนเกลียดโลกทั้งโลกเขาหมั่นไส้เขาเบะปากใส่กันเนี่ยไม่เบื่อแล้วเอ๊ะแฮะคนบ้านกระถูใช่ไหมคนบ้านกระถูเยอะมากเกี่ยวกับมิลกี้พูดอินเนอร์เลยนะไม่ใช่หนูอยู่แหละมันหนูนำเสนอไงคนนำเสนอไงได้หรือเปล่าอ่ะเราผ่านอะไรมาบ้างหนูอยากรู้คุณผู้ชมคะหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังคลิปนี้ไว้ให้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจและกำลังใจดีๆในการใช้ชีวิตจากผู้หญิงคนนี้แน่นอนค่ะเวลาคนมองช่องมิลกี้ปยาถึงความสำเร็จไปแล้วไงซื้อแบรนด์เนมทุกอย่างมันลักชัวเป็นลักชัวเกิร์ลนี้อย่างในแบ็คกราวด์แบ็คกราวด์พี่เนี่ยก็เป็นเด็กบ้านฐานะปานกลางฐานะปานกลางมากเลยแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเคยเจอมรสุมก็คือช่วงที่ยุคฟองสบู่แตกนั้นพี่อยู่ประมาณ5 ป.6แล้วคือจริงๆที่บ้านน่ะเป็นเจ้าของบริษัททำลิฟต์กับบันไดเลื่อนก็บริษัทเจ๊งเลยไม่เป็นบ้านเลยไม่เคยเห็นครั้งนึงว่าแบบพ่อร้องไห้ไม่เคยเห็นพ่อร้องไห้มาก่อนในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใกล้แล้วตื่นเต้นแล้วน้ำตาจริงๆใกล้ได้แล้วก็คืออันนี้พี่ไม่เคยเล่าเลยนะคือแบบมีรายการหรือว่ามีหนังสือมาสัมภาษณ์เยอะคือตอนนั้นเนี่ยเห็นพ่อร้องไห้พี่รู้สึกว่ามันต้องมีปัญหาแล้วแหละภายในบ้านก็เริ่มเห็นแบบพ่อแม่เริ่มมีปากเสียงกันเริ่มแบบทะเลาะกันก็จากเรื่องเงินเรื่องแบบ
เฮ้ยทำไมเราเคยจ่ายค่าเทอมเร็วกลายเป็นว่าแบบเราต้องโดนเขียนกระดาษเลิกสักทีเถอะไอ้เขียนกระดาษที่เด็กไม่จ่ายค่าเทอมอ่ะเทอมมันเป็นรัฐบาลเหรอมากเลยนะไม่รัฐบาลเอกชนเอกชนด้วยหรอเอกชนโหดมากแบบเด็กคนไหนที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมก็จะถูกทวงเลยหน้าห้องใช่ปมนะบอกให้เลิกทำจริงๆวอนเลยอย่าทำพี่ก็เริ่มไม่เข้าใจว่าจากที่เราไม่เคยต้องแบบไปอยู่หน้าชั้นเรียนหรือว่าโดนเขียนชื่อทำไมเราถึงแบบโดนเขียนชื่อแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วภายในครอบครัวมีปัญหาแล้วคือแม่พี่อ่ะเล่าให้พี่ฟังตั้งแต่เด็กว่าพี่อ่ะเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องตอนนั้นเด็กมากก็เดินไปตลาดกับแม่ก็เจอของเล่นก็บอกแม่ว่าแม่หนูอยากได้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าตอนนี้แม่ยังไม่มีเงินนะลูกนะเดี๋ยวกลับมาซื้อนะแม่บอกไม่ลองสักคำไม่ใช่ตะบุญเด็กคนหนึ่งกีแล้วนะแล้วเป็นเด็กชะนีด้วยเหรอผมว่ามันต้องเป็นตัวกิจการตลาดอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะกูก็อยากเล่นแล้วแบบเนี้ยอ๋อแต่เราก็รู้แล้วก็รู้ตัวก่อนเลยทีนี้พ่อเนี่ยก็จะอยู่ต่างจังหวัดตลอดพี่ก็จะอยู่กับแม่แล้วก็มีน้องสาวนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องคอยช่วยเหลือแม่ก็เลยจะมีความเป็นผู้นำมีความเป็นแบบว่าผู้หญิงแกร่งอยู่ในตัวตั้งแต่เด็กๆพอหลังจากวันนั้นพี่ก็เริ่มขายของขายของมาเรื่อยๆไปขายเสื้อผ้าที่เปิดขายก่อนไอ้ค่ะใช่ไหมพี่ต้องทำทุกอย่างคือยกราวแบกราวทำทุกอย่างทำเองหมดเลยน้องสาวพี่ไปเห็นนะยืนร้องไห้แบบไม่คิดว่าแบบพี่ต้องมาแบบทำขนาดนี้เลยทีนี้เนี่ยไอ้คนขายของเปิดท้ายเนาะเวลาฝนตกอ่ะลูกค้ามันไม่โดนเราก็ยังไม่มีจริตก้านก็ยังขายของไม่เก่งไอ้คนตรงข้ามร้านก็ขายของเก่งจริตก้านคือตะโกนเรียกลูกค้าอ่ะยังแบบตอนนั้นยังไม่เป็นคุณแม่วิวกี้สุดแซ่บสุดสดใสสุดซ่าก็ยังแบบไอ้ยังใสใสยังสอบถามได้ไหมคะไม่เป็นยังแบบ78เช่นดูก่อนได้นะคะอะไรเงี้ยค่ะคุณค่ะอย่างนี้ยังไม่ได้แบบเหมือนสมัยนี้ไงเขาใจป้าเราก็แบบเฮ้ยทำไมร้านเมื่อขายดีจังเลยว่าทำไมร้านเราเงียบแต่ว่าพี่ใส่ชุดไหนพี่ขายได้หมดเลยคือเป็นคนที่สามารถขายอะไรตั้งแต่หัวจรดเท้าได้ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยทีนี้พอช่วงหน้าฝนแม่บอกกี้ถ้ามันลำบากอะลูกก็มาขายของที่บ้านเถอะถามแม่แล้วแม่จะให้กี้ขายอะไรอะลูกชิ้นไง back to basic กลับไปเหมือนเดิมไงสูตรยาวเดี๋ยวแม่ทำน้ำจิ้มให้ลูกชิ้นทอดสักพักหนึ่งเริ่มมีพัฒนาเป็นน้ำปั่นน้ำปั่นปุ๊บแต่พักเริ่มไปเรียนเป็นกลยุทธ์การปรับตัวของการเป็นแม่ค้าถูกต้องพี่ก็ไปเรียนค็อกเทลเพิ่มปั่นค็อกเทลให้มันได้เงินมากขึ้นทำไมเราถึงเรียนปั่นค็อกเทลเพราะว่าน้ำปั่นแก้ว15บาทถ้าเป็นค็อกเทล119บาทเป็นเหยื่อนะเขาจะกระโดดอยู่นะซื้อเอาจริงค็อกเทลใส่บางอย่างเพิ่มขึ้นมานิดนึงปั่นอร่อยมากลูกค้าติดยาวเหยียดแต่ไม่เคยชิมนะทำไมอ่ะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันต้องใส่หน่อยไงมันต้องแต่เราก็ทำตามที่เราเรียนมาใช่แล้วก็ต้องใส่น้ำแสดงว่าโรงเรียนที่สูตรอร่อยจริงเลยเนี่ยจริงเหรอพี่อะไรอีกเหรอมันชาชักผลตอบรับมันได้ว่าลูกค้ามันเยอะขึ้นก็ดีก็เริ่มแบบเอานู่นเอานี่เอานั่นมาขายทีนี้ก็จับพัดจับผูเพื่อนคนหนึ่งก็ชวนเข้าวงการนางแบบค่ะเพื่อนไปอีกครั้งคืออะไรเราเคยแคสตอนเด็กเราตอนเด็กก็เป็นนางแบบตั้งแต่15ก็มีนิตยสารอะไรนิตยสารถ่ายเพราะว่าแบบก็น่าดีโอเคไม่ได้ทำนะหน้าเออทำเองไม่ได้ได้แถ่แบบจริงๆก็จะมีละครมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าในช่วงนั้นก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้นะมันก็ไม่ได้เหมือนยุคนี้เนาะยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาของเราก็เลยแบบปฏิเสธงานไปสวยเนาะตอนประมาณ19 20เพื่อนก็ชวนกลับมาทำงานในวงการโอ้ยก็ไม่ได้สบายนะอุ้ยหลายคนเลยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เรียนด้วยกันอ่ะอุ้ยเป็นนางแบบสบายออกทีวีมีงานออกแบบสบายนั่งรถตู้นะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปภูเก็ต3 วันแต่งหน้าเองอุ้ยโหดมากอ่ะคนคิดว่าสบายก็นั่งคำนวณค่าแรงได้3,500ค่าตั๋วนกแอร์เท่าไหร่วะซื้อนกแอร์กลับกันแบบ1,200 3,500 ลบ 1,200ก็ยังเหลือเงินวะมึงปะนั่งเครื่องบินกลับแล้วกันเพราะกูไม่ไหวแล้วกูปวดเหลือหลังเหลือเกินอะไรเงี้ยก็เหนื่อยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เหนื่อยมากเพราะว่าค่าแรงแบบ2,500 3,000คือถ้ามองว่าเยอะมันก็เยอะไอ้แค่แต่ถ้ามองว่ามันไม่เยอะมันก็ไม่เยอะเพราะว่างานมันไม่ได้มีทุกวันเออมันฟรีแลนซ์
บรนช์ไปแบรนช์มาเลยอุ้ยหอกอ่ะแล้วจนมาวันหนึ่งก็มาประกวดเซ็กซี่เรียลเกิร์ลว้ายังไงเล่าสิพี่เป็นคนที่มีความฝันอะไรก็ตามพี่จะชัดเจนกับความฝันมากว่าตอนนั้นนะพี่เห็นพี่ลูกเกดในทีวีอยู่ในทีวีแล้วเขาก็มาเหมือนโปรโมทเซ็กซี่เรียลเกิร์ลปีแรกพี่ก็แบบชอบพี่ลูกเกดมากชอบมากๆเลยทำยังไงดีวะให้เราอะได้เป็นเด็กของพี่ลูกเกดคิดยังไงอู้พูดแล้วขนลุกลุกจริงเออขนลุกขนลุกจริงอยู่ดีๆตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้จะไปประกวดอะไรเลยชุดยุคบีบีก็นั่งกินข้าวกับแม่ที่บ้านอีเพื่อนคนหนึ่งก็ลงหัวข้อบีบีว่าโอ๊ยจะไปประกวดรีโอวันสุดท้ายอยู่แล้วแม่งรถมาโดนชนอีกเราก็ทักเพื่อนไปด้วยความเป็นห่วงยังงุยมึงมือไอซ์เป็นยังไงโอเคเปล่าเฮ้ยมึงไปประกวดแทนกูทีเอาคิดว่าจะไปประกวดแทนได้งงมากเลยไปประกวดทีมึงเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วกูไปไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งโน่นนี่นั่นบ่นพี่ก็แบบเออยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยแล้วตอนนั้นมันน่าจะเที่ยงแล้วนะตอนเขาปิดประมาณ4โมงพี่ก็นับถือพิคเนตมากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นชั้นบวชใช้วิจารณ์เนาะความเชื่อส่วนบุ๊กแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่ก็หันไปยังพิคเนตแล้วก็บอกว่าแบบพ่อถ้าลูกไปแล้วมันจะดีกับตัวลูกอ่ะขอให้เกิดปฏิหารบางอย่างให้ลูกแบบลุกแล้วไปแต่งตัวแต่งหน้าให้เสร็จทันทีแม่เชื่อมาพี่นั่งกินข้าวแล้วก็อยู่ดีมันเหมือนอะไรแบบฟุ๊บพี่ก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวไปแม่รีบออกด้วยความสับไวสับไวสับยิ่งแล้วก็ไปถึงคนสุดท้ายแล้วก็พี่ก็ได้ตำแหน่งจนถึงวันนั้นมงเลยเหรอมงแล้วการประกวดเซ็กซี่เรียลเกิร์ลคือไม่ใช่วันเดียวแล้วจบนะไม่ใช่ใส่บิกินี่แล้วออกมาเดินนะโนต้องมีพัฒนาบุคลิกภาพสอบข้อเขียนต้องมีทัศนคติที่ดีต้องเป็นสไตลิสต์ด้วยนะต้องมีเทสอ่ะเขาต้องมีเทสเขาจะให้เราเนี่ยแต่งตัวของเราเองโดยให้โจทย์งานมาว่าโจทย์งานนี้เราจะต้องแต่งตัวแบบไหนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องแต่งตัวให้เพื่อนนี่ฉันได้เต็มหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีเยอะขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่ามันหลายเดือนขนาดนี้ด้วยไม่ได้แป๊บๆนะแล้วของปีของพี่มันติดน้ำท่วมปี2022ก่อนที่จะมงตอนนั้นเราก็งานเล่มน้อยแล้วเพราะว่าเราต้องมาอยู่ในกองประกวดเนาะเราเข้าใจฟิลนางงามเลยอ่ะที่แบบเข้าใจป่ะที่ต้องมาอยู่ในกองประกวดคนที่ประกวดกับพี่หลายๆคนอ่ะพูดว่าอะไรป่ะเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ชิลพี่พูดเสมอว่าพี่ต้องได้พี่ตั้งใจถูกต้องป่ะเพราะว่าฉันคิดว่าเงินรางวัลที่ฉันได้เนี่ยจะต่อชีวิตฉันเพราะเราลำบากเราต้องการหาเงินให้แม่แล้วเรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราได้มันจะเป็นสะพานชีวิตต่อชีวิตเราไปได้อีกพี่ก็ตั้งใจมากตอนแรกไปดวงครูดะต้องเต้นให้ได้ต้องเดินให้ได้ต้องเต้นให้เป็นทุกอย่างนะพี่ต้องเต้นทั้งซาวซ่าฮิปฮอปป๊อปแดนซ์แร็กเก็ตพี่ต้องเต้นได้หมดแล้วทักษะทุกอย่างต้องได้ต้องเฉลียวฉลาดไม่ได้แบบเอาแต่สวยอย่างเดียวไม่ได้ตอนนั้นพี่เหนื่อยมากเหลือเงินอยู่ในธนาคารประมาณ 3,000 นอนร้องไห้ไปแล้วก็นึกถึงพี่คะเนนแล้วก็บอกว่าพ่อชีวิตลูกจะเป็นยังไงหลังจากนี้ลูกเหนื่อยเกินเพราะว่าการแข่งขันมันสูงเงินรางวัล1ล้านบาททุกคนอยากได้อ๋อ1ล้านเลยเงิน1ล้านยังไม่รวมกับของอื่นค่ะพี่หลับไปแล้วพี่ก็ฝันเองแทนพี่ฝันว่าพี่ลูกเกดอ่ะยื่นมงกุฎให้พี่โอ้โหลูกนักข่าวอ่ะรัวแฟลชถ่ายรูปพี่กันหมดเหมือนในหนังพี่ก็รีบวิ่งลงมาบอกแม่ความฝันแม่ก็บอกเออขอแบบแม่ก็ขอให้ฝันลูกเป็นจริงนะเราเชื่อมั้ยวันที่ประกวดพี่ประกวดที่ทันเดอร์โดมเมืองทองเป็นที่ใหญ่มากภาพที่พี่ได้ก็คือแบบนั้นเลยฝันบอกเพศจริงเดซาวูขนลุกนี่พูดอะไรแบบขนลุกมากพี่เชื่อเลยนะเอแคมันคือความพยายามและความตั้งใจของเราพี่แบบจากเหมือนเด็กท้ายห้องอ่ะพี่โดนบ่นโดนด่าออกไมค์อายทุกอย่างจนวันสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเวทีครูบอกว่ามิวกี้คุณแม่มาไหมพี่บอกมาค่ะแม่เพราะแม่พี่ไปด้วยตลอดเรียกคุณแม่เข้ามาหน่อยแม่คะหน้าครูนิ่งมากถ้ามิวกี้เป็นลูกของครูอ่ะครูจะดีใจมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าชิบหายนะครูโดนอะไรอีกครูโดนมาตลอดแล้วครูยังไม่พอหรอเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ระยะเวลาเกือบปีอ่ะมิวกี้เป็นคนที่มีพัฒนาการแบบดีมากแล้วเขาตั้งใจแล้วเขามุ่งมั่นไม่เคยท้อเลยสักครั้งเดียวไม่ว่าเขาจะโดนด่าโดนว่าแค่ไหนก็ตามน้ำตาไหลทั้งแม่ทั้งลูกแต่ก็ไม่ได้รู้นะว่าจริงจะได้เพราะมันก็เป็นแค่คำชมแต่คือได้คำชมเราก็ดีใจแล้วจนวันที่ก่อนขึ้นเวทีที่จะประกวดพี่ลูกเกดพูดกับพี่คำหนึ่งว่าให้พวกอยู่จำไว้ว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใครที่จะมาขึ้นทันเดอร์โดมเมืองทองธานีแบบนี้ไม่มีให้อยู่จำความรู้สึกนี้ไว้แล้วทำให้ดีที่สุดพี่ตอนนั้นพี่ไม่คิดเลยนะเอแคว่าพี่มาแข่งกับใครพี่คิดว่าพี่มาแข่งกับตัวเองอยากทำให้แม่ภูมิใจแล้วก็ลานนุ่งเลยอ่ะหมดยังลานนั้นนะ
โอ๊ยชีวิตเปลี่ยนหน้ามันเป็นหลังมือแบบว่าอุ๊ยนิตยสารอะไรลงปกโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดแบบชีวิตเปลี่ยนไปเลยอ่ะงานละครงาน MV งานต่างประเทศที่เคยถ่ายทั้งโฆษณาต่างประเทศในประเทศตัวใหญ่เราถ่ายโฆษณาต่างประเทศนะหนังฮอลลีวูดที่ก็เคยเล่นเห็นไหมล่ะใช่ก็แบบทำมาแล้วหลายอย่างแต่ว่าจริงๆเลยอ่ะก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์สมัยก่อนโซเชียลมันไม่ได้นานขนาดนี้ยุคนั้นนะแล้วพี่ก็เป็นคนติดๆไม่ค่อยแบบเปิดเผยตัวตนอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่เงียบๆคนก็เลยไม่รู้แล้วพอตอนนี้ที่พี่มาเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนรู้จักเราณเวลานี้แต่เขาไม่ได้รู้ว่าชีวิตเรามันผ่านอะไรมาบ้างเขารู้แค่ตอนนี้ที่พี่นำเสนอออกไปสิ่งที่พี่จะนำเสนอออกไปก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของชีวิตเราเอาง่ายๆนะเอแคร์หรือน้องๆทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนแรกคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะเป็นอะไรหมายถึงว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะมาโดดดังอะไรอย่างเอแคร์ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าฉันจะมาเด่นดังในเรื่องแต่งหน้าเอแคร์ไม่รู้หรอกเอแคร์ก็เหมือนจับอะไรมาสักอย่างนึงแล้วก็ลองทำในสิ่งที่มันที่เราคิดว่าเราทำแล้วมันทำได้นึกออกไหมคะโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าทำอันนี้แล้วจะปังหรือจะตุ๊บหรือจะอุยหรือจะอะไรเราไม่รู้พี่ก็คือแค่คิดว่าพี่อยากเสนอไลฟ์สไตล์ของพี่ออกไปแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหรือว่าใครหลายๆคนเพราะว่าพี่อ่ะเริ่มมาจากศูนย์คือติดลบเลยในโลกนี้มันมีกระบวนการของมันถูกต้องกว่ามันจะผ่านมาได้เป็นสิ่งนั้นน่ะเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างเราต้องศึกษามันไม่ได้แบบหลับตื่นมาแล้วแบบเมื่อกี้สัมผัสได้ถึงเจตนาหนึ่งที่บอกว่าอยากทำช่อง YouTube เพราะว่าอยากจะเป็นเหมือนว่า empowering ผู้หญิงยุคใหม่ที่แบบบางคนแบบอาจจะโดนหัวทิ้งก็มีนะเยอะแล้วมันเศร้ารู้สึกว่าชีวิตนี้กูเป็นผู้นำไม่ได้แล้วชีวิตกูเริ่มไม่ได้แล้วน้องเอแฮเชื่อไหมพี่นะได้รับ DM หรือ inbox เยอะมากบอกว่าขอบคุณคุณมิกกี้มากเขาคิดจะฆ่าตัวตายมาแล้วเพราะว่าชีวิตอะหมดแล้วทุกสิ่งอย่างผัวทิ้งลูกมีปัญหานั่นนี่นู่นพอเขามาดูพี่อะแล้วเขารู้เลยว่าเขาต้องทำตัวยังไงเขาขอบคุณมากถามผู้จัดการพี่ได้ถามสามีพี่ได้พี่เปิดอ่านกันตลอดวันที่พี่อ่านไปพี่ร้องไห้ไปเราไม่คิดว่าเราอะผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงอะที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายจะสามารถเป็นพลังใจให้กับคนได้นะแม่แขกทุกครั้งพี่โดนดราม่าหรืออะไรก็ตามพี่นึกถึงคนเหล่านี้นะพี่คิดถึงว่าเขารอพี่อยู่เขารอที่จะดูพี่อยู่เขารอกำลังใจดีๆจากพี่อยู่การที่พี่ลงรูปที่พี่เขียนแคปชั่นอะไรไม่แคร์พี่ไม่แสดงนะถ้าน้องแคร์รู้จักพี่ถามผู้จัดการพี่ได้พี่เป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีนัยยะแอบแฝงพี่เป็นคนไม่มีแล้วการที่พี่เขียนอะไรนั่นออกมาจากใจพี่จริงๆแล้วพี่อยากให้คนอื่นน่ะได้รู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็เอาไปอย่างน้อยอ่ะลองทำแบบที่พี่ทำดูมันก็เกิดประโยชน์กับตัวเขาไม่มากก็น้อยคือหนูตั้งแต่เด็กอ่ะหนูจะเป็นคนชอบเสพพลังงานดีอยู่แล้วแล้วเวลาแม่ลงรูปอ่ะหนูจะชอบแอบไปส่องคอมเมนต์ส่องแล้วมันชื่นใจนะเวลาเห็นแบบผู้หญิงมาคอมเมนต์แบบว่าเออเป็นกำลังใจดีมากเลยเนี่ยชอบอ่านมากหนูสัมผัสได้หนูสัมผัสได้พี่เป็นคนแบบเหมือนเรารู้ว่าการที่เราไม่มีทั้งทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่มีอะไรก็ตามแล้วเนี่ยว่าแย่แล้วอ่ะไม่มีกำลังใจแย่กว่าอันนี้ถูกต้องครับถูกไหมไม่มีมิตรแท้ที่จะคอยบอกไม่มีเพื่อนที่จะคอยบอกอันนี้แย่กว่าพี่เลยอยากเป็นกำลังใจให้กับให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณไม่มีใครคุณโดนอะไรมาก็ตามมาตรงนี้มิวกี้ตายาแบบอยู่เป็นเพื่อนคุณโหวันนี้ก็คือแบบว่าอยู่ๆก็ได้เป็นกำลังใจได้ทุกคนรู้สึกดีๆมากเลยคลิปนี้หวังว่าคุณผู้ชมเองก็ต้องน่าจะสัมผัสได้แหละนะคะขอบคุณอาหารมื้ออร่อยในวันนี้ด้วยโอมาแกเนสสามารถสั่งอะไรยังไงคะก็ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเออจะได้ไม่พูดแล้วพูดไปจบไม่ทันแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ยอมเปิดบ้านให้หนูมานั่งหมอนยินดีมากค่ะน้องแคร์พอมีโอกาสหน้าก็มาใหม่ได้มั้ยได้เลยมันอร่อยอยากมากินอีกอ่ะได้เลยค่ะทุกคนก็อย่าลืมไปสั่งตามกันแล้วกันนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่เทปหน้าจะมาทำอะไรกันอีกไหมนะคะรอดูไว้ให้ดีทำอะไรอีกไหมคุยยังไงช่วงนี้คุยกำลังดังคุยกำลังดังนี่เลยค่ะคุยกับแม่เอาอะไรมาให้ไม่จริงๆอันเนี้ยหนูอ่ะซื้อให้ตอนที่ขึ้นบ้านใหม่วันนั้นแต่ว่าอันเนี้ยที่สอบพารากอนเนี่ยเขาไม่มีสีนี้อันนี้คือสีหนูอยากได้เองตั้งแต่เด็กเฮ้ยจริงจริงหนูก็เลยลมเนี่ยนะปั่นไม่ได้หนูก็เลยแบบว่ารอของแล้วมันได้ช่วงที่หนูอัปเดตว่าหนูได้ของอ่ะได้จนช่วงเดือนนั้นอ๋อหรอใช่เพราะว่าในร้านในช้อปปี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีสีนี้อุ้ยสุดปังมากลองดูลองดูขนลุกขนลุกตื่นเต้นเฮ้ยอ้าวเรื่อง
ก็ไม่มีอะไรนะคะชอบลำโพงมากไม่แล้วคือแบบหนูคอยว่าน่าจะชอบเพราะแม่เป็นคนชอบตอนเจอครั้งแรกที่งานพี่มีที่เต้นเต้นกันใหญ่ชอบฟังเพลงแล้วบอกว่าหนูอยากได้นี้เองอยากได้เองแรกอะแล้วหนูว่าซื้ออันใหญ่แล้วแต่สี่เนี่ยยิ่งยากเพราะมันน้อยมากคนไทยไม่เยอะใช่ค่ะแถมอ่ะเดี๋ยวกูหนีเขากลับบ้านไม่จะได้เอาวันแรกที่หนูมาทำบุญบ้านอะแล้วตอนเห็นห้องนอนแม่แล้วหนูบอกว่าอุ้ยชอบห้องนี้มากเพราะหนูเคยไปซื้อบ้านหลังจากซื้อบ้านหลังนี้ที่ตกแต่งแบบนี้เลยแล้วก็มีเรือว่างอยู่ในห้องว้าวอันนี้ก็เป็นของขวัญเฮ้ยขาละขาละใจเย็นๆของขวัญค่ะอย่างไรล่ะเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาล่ะวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะเฮ้ยแต่นี่มันของขวัญที่กราบเท้าน้องเอกแค่ะ